งยามนี้เรื่องราวดราม่าของเหล่าคนดังถูกชำแหละกันหลายรายซึ่งบางส่วนมาจากฤทธิ์ของนารีพิฆาตที่แต่ละคนมีเรื่องราวที่เป็นประเด็นร้อนในช่วงนี้พร้อมๆกันคนแรกเจ๊ออยหรือนางสาวจตุพรอุบลเลิศเศรษฐินีที่ใช้ชีวิตอยู่กับสามีในประเทศฝรั่งเศสกลายเป็นดาวดังเมื่อปรากฏเป็นข่าวแจ้งความเอาผิดทนายตั้มปากแซบฐานช่อโกงประชาชนปมลงทุนแพลตฟอร์มหวยออนไลน์71ล้านบาทที่สภ.ปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งทางทนายตั้มก็ยืนยันว่าเงินนั้นได้มาโดยเสน่หาและให้บังเอิญหรือปากพ้อยที่ทนายตั้มไปปีนเกี่ยวเสือเท่าสนธิลิ้มทำให้สื่อทุกแขนงในเครือบ้านพระอาทิตย์ตั้งป้อมถล่มแหลกมีการนำคำพูดของเจ้อ้อยที่พูดถึงพฤติกรรมของทนายตั้มหลายอย่างออกมาแฉล่าสุดกองปราบยกทีมไปสอบเจ้อ้อยถึงปากช่องและเล็งเอาผิดข้อหาฟอกเงินเพิ่มอีกด้วยซึ่งเรื่องนี้มีการพาดพิงไปยังตัวละครอีก2รายคนแรกสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีสาธารณสุขและเสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยโดยรายแรกนายสมศักดิ์โต้ในปมทนายตั้มและเรื่องหวยออนไลน์ว่าไม่เคยคุยและก็ไม่เคยอยู่ในสมองแต่จะเกี่ยวข้องคือบ้านตัวเองอยู่ใกล้กองสลากแต่ไม่เคยมีธุรกิจหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองสลากเลยแต่เคยไปเป็นประธานออกสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ 2-3 ครั้งก่อนจะย้ำว่าเรื่องการซื้อขายลอตเตอรี่ไม่เคยทำด้านความสัมพันธ์กับทนายตั้มก็รู้จักในฐานะนักการเมืองเวลามีเรื่องร้องเรียนเขาก็ไปที่กระทรวงยันอะไรที่เป็นเรื่องผิดกฎหมายตนไม่เคยทำในชีวิตส่วนเสี่ยหนูก็ออกมาแจงกรณีปรากฏภาพถ่ายกับทนายตั้มที่ฮ่องกงจนถูกโยงว่าเกี่ยวข้องกับการเปิดเว็บพนันออนไลน์ว่าเป็นภาพเก่าตั้งแต่ปีที่แล้วช่วงหลังเลือกตั้งซึ่งตั้งแต่เดินทางไปกับครอบครัวก็ได้เจอทนายตั้มที่โรงแรมพอพักที่เดียวกันก็มีการทักทายเพราะรู้จักกันในระดับหนึ่งไม่ได้มีการนัดหมายเป็นการเจอกันโดยบังเอิญและเมื่อตนไปทานข้าวก็มีการชวนทนายตั้มไปกินด้วยส่วนที่มีการเชื่อมโยงไปยังประเด็นทำเว็บหวยออนไลน์นั้นเป็นการโยงกันไปมั่วคนที่2คือเจ๊หนิงอดีตอาจารย์พิเศษโรงเรียนในร้อยตำรวจ3ผ่านเข้าแจ้งความกับสน.พระขนงเอาผิดภรรยาอดีตบิ๊กตำรวจชื่อดังโดยอ้างว่าลักทรัพย์ทั้งทองคำและเงินสดในห้องพักสูงกว่า6ล้านบาทจนศาลมีการออกหมายจับภรรยาอดีตบิ๊กตำรวจคนดังกล่าวซึ่งต่อมาภรรยาอดีตบิ๊กตำรวจก็ได้เดินทางไปยังสน.พระขนงรับทราบข้อกล่าวหาพร้อมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในขณะเดียวกันเรื่องราวของเจ๊หนิงก็สุดวุ่นวายพบมีคดีเพียบและยังมีประเด็นใส่ชุดตำรวจอีกด้วยเรื่องราวของเจ๊หนิงนั้นโด่งดังสุดขีดเมื่อไปออกรายการโหนกระแสถึง2ครั้งติดๆนอกจากนี้ยังมีอดีตคนการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอีกคือนายศิระเจนจาคะเจ้าของสำนักกฎหมายและอดีตเด็กหลวงพ่อป้อมป่ารอยต่อที่ให้สัมภาษณ์สื่อว่าเจ๊หนิงนำคลิปต่างๆรวมพยานหลักฐานสำคัญทั้งหมดมาให้ตนแล้วเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อไปแจ้งความ4คนในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหลังทำให้เสียชื่อเสียงและอับอายคนที่3มาดามกุ๊กกิ๊บสีภรรยาบิ๊กโจ๊กที่ในห้วงนี้เผชิญวิบากกรรมหนักหน่วงต้องมาเจอหมายจับโดยตามรายงานระบุว่าพนักงานสอบสวนสน.พระโขนงยื่นขอศาลอาญาพระโขนงออกหมายจับมาดามกุ๊กกิ๊บในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานและร่วมกันบุกรุกเคหสถานซึ่งเธอได้มามอบตัวและประกันตัวออกไปแล้วแต่เรื่องนี้ไม่ว่าผลลัพธ์ทางคดีจะออกมาอย่างไรแต่ทำให้ชื่อเสียงของบิ๊กโจ๊กหม่นหมองและทำให้ประจักษ์ว่าบารมีของบิ๊กโจ๊กที่เคยเรืองรองได้อัสดงลงแล้วอย่างไรก็ตามเรื่องราวของ3นารีพิฆาตคนดังไม่ว่าจะเป็นเจ๊ออยเจ๊หนิงและมาดามกุ๊กกิ๊บที่มีเส้นเรื่องที่เชื่อมโยงไปยังคนมีชื่อเสียงซึ่งคนที่ถูกพาดพิงก็ต้องพิสูจน์ตัวเองเด่นชัดสุดอย่างทนายตั้มที่เคราะห์ซ้ำกรรมซัดโดนเจ๊ออยบวกเฮียสนธิเล่นหนักเล่นแรงแถมกระแสสังคมยังไม่เข้าข้างจนต้องกลายเป็นเหยื่อนารีพิฆาตที่แท้จริงนั่นเอง